สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลวันทูทีนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันพุธนะครับที่3เมษายน2567นะแรม11ค่ำเดือน4ปีเถาะในวันนี้นะครับก็สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยนะครับก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้ฤกษ์สะดวกไปเลยนะถ้าท่านใดสนใจจะดูฤกษ์ดูยามทำการมงคลนะครับดูดวงชะตาเสริมดวงดูห่วงจุ้ยออนไลน์ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ได้เลยนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันเนี่ยนะครับในแรม4เอค่ำนะเป็นความฝันที่เตือนให้คุณระมัดระวังตัวนะครับฝันอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าฝันถึงตัวเลขถึงอะไรให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่ตามนั้นได้เลยอันนั้นคือโชคของคุณนะครับคือตัวเลขอะไรที่แม่นที่สุดคือตัวเลขจากความฝันครับแม่นสุดๆมากถ้าคุณเห็นเนี่ยนะไม่ต้องกลับเลยคุณแค่กลับไปซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นเองนะครับบางคนเนี่ยนะมันเล่าให้อาจารย์ฟังเขาเคยฝันนะโอ้โหเห็นตัวเลขเท่าบ้านเห็นขนาดนี้แล้วแล้วถ้าคุณไม่รู้ ซื้อไม่ได้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วใช่ไหมโอ้โหคุณเห็นถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีโชคมีลาภประสบความสำเร็จนะโอเคอันนี้ต่อมา พูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธมีสุขมากสระหัวใหม่วันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ำมันในวันพุธถือว่ามีสี่หรีสวัสดีนะครับในดวงชะตา อันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับท้องอืดท้องเฟ้อกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะบางคนกินของอร่อยอร่อยให้ก็ถูกปากอ่ะกินอิ่มกินยันถึงกระดูกกระเดือกเลยโอ้โหแล้วให้มันค่อยค่อยขย่อนขย่อนลงไปเอ๊ะตัวอะไรวะต้องขย่อนขย่อนนะอันนี้นะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งนะสาธุใครจะสิงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคลาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองไหนทองรวยนะครับปังได้เซียมซีใบที่52นะครับโชคชะตาในช่วงนี้นะท่านต้องมีความจริงใจนะครับขับเคลื่อนไปข้างหน้าท่านจะรับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้อื่นนะครับมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นความคาดหวังนะครับคุณต้องมีจิตใจและมีความซื่อสัตย์นะคุณก็จะสมความปรารถนาความรักของคุณเนี่ยครับถ้าท่านประกอบด้วยความมีความจริงใจต่อกันก็จะสมหวังด้วยเช่นกันธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้คุณต้องวางแผนให้ดีท่านจะรับผลประโยชน์และผลกำไรที่งามนะครับต่อมาพูดถึงการสมัครงานท่านมีโอกาสได้งานทำนะครับส่วนคะแนนสอบก็ถือว่าดีมากพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับก็ระวังเกี่ยวข้องกับโรคไตนะเยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบแล้วก็กระเพาะอาหารขยายตัวนะครับ ต้องระมัดระวังนะโอเคต่อมาอย่างรวดเร็วเลย
นะครับมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะพูดถึงในเรื่องของสีนะครับสีที่ควรเว้นไม่ดีเลยก็คือสีชมพูนะครับสีชมพูไม่ดีนะสีดีประจำวันก็จะมีเขียวส้มดำแล้วก็สีฟ้านะครับสีที่ดีที่สุดในวันนี้เลยก็คือสีดำสีทองสำริดสีโกโก้นะแล้วก็ทิศที่ดีก็คือตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันออกเฉียงใต้นะครับประจำในวันนี้ตัวเลขนำโชคก็จะมี685นะครับ685คุณก็สามารถนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะครับนะโอเคนะพอดีไปดูในคอมเมนต์นะมีคนมาบอกอุ้ยชอบมากแมวอาจารย์น่ารักแหมมันก็นอนเล่นของมันงั้นน่ะสบายๆโอ้มีความสุขอ่ะสัตว์มันยังรู้เลยว่าใครมีจิตใจที่เมตตานะดังที่พ่อตาปึงซีเง็กไปบอกไว้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกงั้นหนังเรื่องปึงซีเง็กนะตอนนั้นน่ะที่อะไรนะกวนอิมชื่ออะไรนะกวนอิมพันมือนะมันจะไปหยอดยาสลบเนี่ยใส่ให้ใส่เจ็ตลีใช่ไหมได้ก็ขึ้นไปบนหลังคาใช่ไหมแล้วก็หย่อนได้ลงมาแหมสมัยก่อนเนี่ยคนจีนนะหย่อนปุ๊บใกล้ถึงตรงปากตัวจมูกใช่ไหมก็เทยาไหลมาตามได้ฟ้าพอจะถึงแล้วใช่ไหมเจ็ตลีเห็นครับเจ็ตลีเห็นเป่าฟูดไอยาอะไรเนี่ยปุ๊บขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเนี่ยมันเป็นยาอะไรนะยาเหมือนคล้ายๆกับยาปลุกเซ็กยังไงนะเบิ้ม กวนอิมพันมือเต็มเต็มจมูกเต็มหน้าเลยทีนี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปหาพ่อตาปึกซีเก๊ก คืนนั้นก็เสร็จเรียบร้อยโอ้โหสนุกสนานเลยอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของจำชื่อเรื่องไม่ได้นะก็พูดถึงคนเกิดวันพุธกลางวันนะคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อกับสังคมคนรอบข้างนะครับมีโอกาสได้ทําสัญญาเอกสารต่างๆต่อมาคนเกิดในวันเสาร์ให้ระวังปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนะที่เคยหายไปแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ระวังเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกปวดตามข้อลำไส้แล้วก็ภูมิแพ้นะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีนะครับสังคมคนรอบข้างใช้ความยกย่องศรัทธานะครับเกรงอกเกรงใจเจ้าชะตานะต่อมาคนเกิดพุธกลางคืนถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภได้รับผลประโยชน์จากอบายมุขต่างๆนะครับความเชื่อความศรัทธานู่นนี่นั่นเนี่ยนำพามาซึ่งผลประโยชน์ต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีรายได้ที่ดีนะครับบางครั้งการเงินบางส่วนยังตกไม่ถึงมือนะแต่คุณก็จะได้รับเงินนั้นแน่นอนนะครับต่อมานะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งสักครู่เราก็ลืมนะต้องส่งไลน์ไปก่อนโอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาอย่างรวดเร็วนะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงในการช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีในทุกเรื่องนะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารเนี่ยนะผู้ชายนะครับหรือไม่ผู้หญิงก็ได้ลักษณะคล้ายผู้ชายห้าวๆพูดจาไม่เพราะจะสร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับเจ้าชะตา นะพยายามห่างกับบุคคลประเภทนี้เข้าไว้ดีสุดให้ระวังในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับโอเคต่อมาถึงช่วงพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูได้ดีนะวันนี้เนี่ยอังคารเสียเสาเสียเนปจูนเสียโอ้โหนะก็ทำใจสบายสบายซิมเลี้ยงเลี้ยงเหลาเอียบพอหอนะอันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะครับในวันนี้ก็นะพูดถึงนะครับที่ไม่เหมาะ
ในวันนี้ก็คือฝังศพจัดงานมงคลไม่ดีนะหญิงดีคานห้ามกระทบประตูโกดังไม่ได้นะครับแล้วก็เหมาะกับกิจกรรมรักษาโรคทุบบ้านนะครับทุบกำแพงทำสุสานผ่าตัดนะวันนี้คุณจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านทุบนู่นทุบนี่ก่อสร้างทำได้นะก็ขอให้คุณโชคดีต่อมาทิศมงคลก็คือทิศใต้ทิศโชคลาภก็คือทิศตะวันตกนะครับช่วงเวลาที่ดีในวันนี้ก็คือ7 โมงถึง11 โมงนะครับแล้วก็17 นาฬิกาถึง1 ทุ่มนะ สีเสริมประจำวันก็แดงส้มชมพูม่วงสีโชคลาภคือฟ้าน้ำเงินแล้วก็สีดำ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 ย่าน้ำดำน้ำแกไอน้ำดำตาสุดาว ดำดำดำมึงแกไอน้ำดำตาสุดาวอันนี้ ต่อมาพูดถึงในเรื่องของนะตามราศีจากเริ่มเช้าลัคนาราศีเมษคนราศีเมษเนี่ยดาวเสาร์คุณก็อยู่ราพะนะงานคุณก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายดาวประจำตัวคุณเสียเนี่ยต้องระวังนะครับส่วนการเงินคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายตรวจสอบทรัพย์สินให้ดีความรักของคุณยังอาจจะมีปัญหานะครับระวังการเป็นเมียน้อยนะรู้บอกถ้าเป็นผู้ชายอาจจะผัวน้อยอะไรเงี้ยนะไม่รู้กันต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภนะราศีพฤษภดวงคุณดาวพระราหูก็อยู่ราพะวันนี้สมัครงานได้งานประสบความสำเร็จให้ดูเอกสารสัญญาให้ดีนะครับดาวพุธคุณก็อยู่ภพราพะนะการเงินก็มีโอกาสที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเพราะราศีพฤษภหลายคนเนี่ยไม่สบายนะเยอะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณวันนี้เนี่ยนะครับดาวประจำตัวคุณอยู่พบกับมาการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆก็มีโอกาสที่ดีแต่ให้ดูในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะครับความรักคู่ครองก็จะนำโชคลาภมาให้การเงินก็ดีนะครับมีความสุขต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนกรกฎดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพลังคานก็อยู่มรณะนะครับการงานคุณก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงส่วนการเงินคุณก็อยู่สู่พระนะครับต้องขยันถึงจะประสบความสำเร็จนะส่วนความรักของคุณก็ยังไม่ค่อยดีนะครับวันนี้คุณจะมีความรู้สึกที่อยากจะเดินทางต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์คนสิงห์เนี่ยดาวประจำตัวคุณอยู่ภพมรณะนะครับดาวพุธก็อยู่มรณะการเงินเก็บเงินไม่อยู่ระหว่างเอกสารสัญญานะครับส่วนดาวพฤหัสกรรมะคุณก็อยู่มรณะด้วยโอ้โหแหมการงานเดินทางไกลนะครับต้องเดินทางถึงจะดีนะแต่ถ้าคุณไม่เดินทางอันนี้มันไม่ค่อยดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันเนี่ยถือว่าดูชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพุธก็อยู่พบปัตตานีนะคุณก็จะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาการเงินคุณก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับมีโอกาสได้เงินได้ทองมากนะพฤหัสก็จะเป็นมรณะอยู่ก็ต้องดูแลตัวเองสุขภาพต่อมาชาวราศีตุลนะครับถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะจะได้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับมีคนบางคนก็นำงานกลับมาทำที่บ้านการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะครับต่อมาชาวราศีพิจิกดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ภพปุตตะการงานต้องขยันให้มากจะประสบความสำเร็จแต่ดวงคุณเนี่ยจังหวะนี้ให้ระวังการถูกเพ่งเล็งอยู่นะครับระวังปัญหาด้านบริวารส่วนการเงินคุณเนี่ยต้องมีทั้งรายรับรายจ่ายนะทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านแต่ก็เป็นหนี้นะครับต่อมาชาวราศีธนูนะคนธนูดาวพุธก็อยู่ภพพันธุนะดาวเสาร์ก็อยู่สหัสชานะครับการเงินคุณจะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับเรื่องในครอบครัวในบ้านเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีนะครับแต่พอเหยียวอีกไม่กี่วันดวงชะตาคุณก็จะมีความสุขนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรดวงคุณดาวประจำตัวก็อยู่พบการเงินหาเงินหาทองเก่งนะครับในเรื่องของการงานดาวพฤหัสก็อยู่สหัสชะ
งานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆสังคมการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นผลดีนะครับมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามานะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคนกุมดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารกับกุมรับการงานวันนี้ไม่ค่อยดีต้องระวังความเสียหายอุบัติเหตุเลยวันนี้ระวังอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพฤหัสก็อยู่ภพสหัสชะนะครับคุณจะต้องเดินทางไปแสวงหาโชคลาภจะประสบความสำเร็จนะส่วนความรักคู่ครองก็อยู่ภพการเงินนะครับให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงินอยู่ในช่วงนี้นะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนมีดวงชะตาคุณด้านการงานสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จการเงินก็เป็นวินาศเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับดาวคู่ครองก็กลุ่มลัคนานะให้การดูแลอาชัยคุณดีในระดับหนึ่งให้ระวังเอกสารสัญญาด้วยนะครับของชาวราศีมีนเนี่ยในช่วงนี้คุณทำธุรกรรมเยอะเซ็นสัญญาต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับโอเคนี่ครบ12ราศีแล้วถ้าในสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ